วันนี้ลุงหนอมีของภูมิใจมานำเสนอเพื่อนๆอีกแล้วครับนี่เลยลุงบอกเลยเห็นครั้งแรกนี่เจ้าของโปรดักต์เขาคุณเจงกิสข่านนะครับจากสัญชาติไทยนี่แหละครับงานหนังแท้นะเดี๋ยวงงกันเห็นไหมเขาเรียกกล่องใส่ฟิล์มเนี่ยลุงบอกเลยที่ร้านลุงหนอเนี่ยมีฟิล์มมาจำหน่ายอยู่ตั้งนานและลูกค้าติดตามประจำจะรู้อยู่มาวันหนึ่งลุงบอกเลยกล่องฟิล์มเนี่ยมันมีขายทั่วไปเลยนะเป็นพลาสติกเป็นอะไรของถูกๆเยอะแยะแต่ว่าอันนี้ลุงหนอต้องบอกว่าขอภูมิใจนำเสนอนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าของโปรดักต์นี่เขาตั้งใจทำมาเลยวัสดุหนังแท้อิตาลีเลยนะตัวนี้อย่างดีเลยอ้าวลุงเปิดให้ดูนะครับใส่ได้5ม้วนเวลาเพื่อนๆไปออกทริปนี่ลุงว่าฟิล์ม5ม้วนเดี๋ยวนะ5 3 5 4 200กว่ารูปลุงก็ว่าโอเคแล้วนะเหลือเฟือแล้วนะครับก็เขาทำมาวัสดุด้านในนี่จะเป็นพลาสติกนะฮะข้อดีของพลาสติกก็คือเบาสบายเราไม่ต้องยกของหนักแล้วก็ถ้าภายในมันไปเจอฟิล์มอย่างเพื่อนๆสะสมฟิล์มเก่าๆฟิล์มหมดอายุแล้วเอามาใส่เนี่ยเผื่อน้ำยามันเยิ้มมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้นะครับแต่ลุงบอกเลยว่าเขาตั้งใจคืองานสวยเลยเนียบเรียกเนียบละเมียดเลยนี่ดูนะอ้าวลุงพลิกให้ดูนะฮะรอบตัวเลยถือไปเท่ๆซื้อไปครั้งเดียวแล้วใช้ไปยาวๆไม่ซ้ำแบบใครนะครับตัวนี้สินค้าลุงเริ่มมีมาลงจำหน่ายแล้วนะครับในมือลุงหนอเป็นสีน้ำตาลนะครับหนังข้างนอกนี่หนังแท้อิตาลีเลยนะรับประกันคุณภาพนะครับแล้วก็ยังมีสีแดงแดงนี่ก็สวยนะอ้าวดูข้างในสีแดงมีด้านในจะเป็นเทานะครับเป็นออกสีเทาๆก็คือเป็นพลาสติกนี่นะครับเบาดีนี่จับนี่เขย่าเบาเลยนะฮะอ้าวอีกสีนึงตรงนี้น้ำตาลเข้มนิดนึงนี่ก็สวยนะเข้ากับสายนาฬิกาลุงเลยเห็นไหมน้ำตาลเข้มออกข้างในเป็นสีแดงครับน้ำตาลเข้มนะครับส่วนอีกสีนึงจะเป็นสีมัสตาร์ดสีออกเหลืองไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวดูท้ายคลิปลุงได้ลุงแนบเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้นะครับเอาละคลิปสั้นๆ นะครับของเล่นใหม่นะพูดง่ายๆว่าของมันต้องมีสำหรับคนเล่นฟิล์มนะครับ แวะมาดูมาลองที่ร้านลุงก่อนก็ได้นะขอบคุณครับ